เหรียญจีนนี่เราสามารถหาได้โดยทั่วๆไปฮะจะเป็นเหรียญเซอร์วิเนียจะเป็นอะไรเนี่ยถ้าแต่ถ้าเปิดเป็นคนที่จะมุ่งหวังผลในทางฮวงจุ้ยว่าในทำทั้งทีแล้วเนี่ยจะให้ดีที่สุดซึ่งเหรียญพวกนี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ได้ในปีต่อๆไปเขาก็จะเรียกว่าลงทุนแบบเล่นแบบลงทุนเลยอ่ะเขาก็จะไปเสาะแสวงหาเหรียญที่เป็นเหรียญโบราณเหรียญจีนโบราณนะฮะมาซึ่งเราเรียกว่าเหรียญจักรพรรดินะเหรียญเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในวาระและโอกาสต่างๆในยุคสมัยของจักรพรรดิแต่ละองค์นะฮะซึ่งมันจะมีลักษณะที่คล้ายและแตกต่างนะก็คือเป็นเหรียญกลมตรงกลางเจาะสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีอักษรจีนอยู่อักษรจีนอยู่ซึ่งตัวอักษรเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละราชในแต่ละจักรพรรดิแต่ละองค์ครับแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีเลิกยามในการทำเหรียญนะไม่ได้เหมือนกับอย่างที่บอกว่าเหรียญเซอร์วิเนียที่ทำออกมาดูคล้ายนะฮะแต่ว่ามันไม่มีพลังแต่ก็โอเคถ้าเอาในแง่ของสัญลักษณ์มันก็พอไปได้นะแต่ถ้ามุ่งว่าจะให้แข็งแกร่งที่สุดในการทำทั้งทีในการทำแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะการใช้ของแท้แน่นอนเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ออกมาที่จะดีที่สุดเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเหรียญที่เห็นกับเหรียญปัจจุบันนี่ต่างกันเหรียญสมัยก่อนนี่เป็นเหรียญที่ทำจากสัตว์โลหะเป็นโลหะ7อย่างซึ่งเป็นตัวแทนของพลังทั้ง7ของดาวทั้ง7แต่เหรียญปัจจุบันเนี่ยนะเป็นเหรียญขึ้นรูปเฉยๆครับเนื้อโลหะนี่ไม่ได้มีการผสมอะไรใช่มั้ยฮะนี่ก็ต่างแล้วก็รวมทั้งห่วงเวลาของการมีพลังในการดำเนินคือเลิกยามเนี่ยก็แตกต่างแต่ว่าเวลาที่เราเลือกเหรียญจีนนะเลือกเหรียญจีนแล้วก็6เหรียญเนี่ยถ้าเราเกิดบางคนคิดว่าเอ้ยทำเองก็ได้ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับทำเองก็ทำได้แต่ว่าดีที่สุดเนี่ยเหรียญเนี่ยเขาจะต้องแผ่เหรียญ นะเวลาที่จะผูกด้วยด้ายแดงเนี่ยก็จะมีเทคนิควิธีการอ๋อเอาเหรียญมาร้อยแต่ไม่ใช่ร้อยแบบประกบร้อยแบบเป็นเปียร้อยแบบเป็นแถวยาวเรียงกันนะเป็นแถวยาวเพื่อให้หน้าเหรียญเนี่ย surface area ผิวหน้าของเหรียญเนี่ยนะสามารถสัมผัสกับพลังแล้วแปลเปลี่ยนการมัดเป็นก้อนนะฮะก็ใช้ได้แต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะฮะผิวหน้าของพื้นที่ที่จะรับพลังแล้วก็ส่งพลังเนี่ยมันน้อยครับมันก็จะมีเทคนิคของมันแล้วก็รวมไปถึงด้ายแดงเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นด้ายแดงที่เอามาผูกด้ายแดงนั้นก็จะเป็นด้ายแดงที่มีการบรรจุพลังมีการล้างพลังเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทำเคล็ดนี้นะฮะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนทั่วไปจะไม่ทราบนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความยาวของเชือกหรือด้ายแดงเนี่ยนะฮะที่เอามามัดเนี่ยก็จะต้องเป็นความยาวเท่ากับ9หรือจำนวนเท่าของ9เช่น9นิ้วถ้ามันผูกไม่ได้ก็จะต้องเป็น18นิ้วถ้ายังไม่พอก็เป็น27นิ้วครับแต่รวมแล้วเนี่ยจะเป็น1บวก8 2บวก7หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือเป็น9มันมีเงื่อนของสิ่งเหล่านี้อยู่ว่าไปมันมีรายละเอียดปีกย่อยเล็กน้อยเยอะมากในการทำฮวงจุ้ยครับใช่ครับ